สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้คุณจิ๊บก็จะมาทำกันต่อนะครับสำหรับควิสแอปคราวนี้เราจะมาครั้งที่แล้วเนี่ยเราสร้างฟังก์ชัน after the user answer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาย่ออันนี้ไว้ก่อนนะ collapse block โอเคเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราอยากจะบอกว่าเราจะเขียนคำสั่งว่าเมื่อแต่ละปุ่มถูกกดเนี่ยจะให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อแต่ละปุ่มถูกกดก่อนหน้านี้นะครับครูพาให้น้องๆหยิบbutton1.click นะฮะออกมาถ้าใครไม่ได้หยิบนะครับก็ไปที่ button1 นะครับ button1.click ตรงนี้นะครับเอาออกมาเลยนะครับจากนั้นไป if else นะครับแล้ว if else มาตรงนี้นะครับไป control นะครับแล้วก็ if do else ออกมาวางตรงนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบนะครับจะมีการเช็คเงื่อนไขกันหน่อยนะครับ if นะครับเราก็ไปเอาเท่ากับมาไปที่ logic นะครับไปเอาเท่ากับมาใส่ก็คล้ายๆกับที่เคยทำมาก็คือเราจะบอกว่าไปดูที่ localDB นะแล้วก็ไป get cell มานะครับถ้าเซลล์ที่คอลัมน์ correct answer เนี่ยที่เป็น row number row number เป็นใส่ตัวเลขหมายเลขข้อได้เลยก็คือ q number นั่นเองนะครับคอลัมน์ชื่ออะไรคอลัมน์ชื่ออะไรเราไปดูนะครับ design แล้วก็ localDB อีกครั้งหนึ่งคลิกนะครับแล้วก็ไปดูชื่อว่าcorrect ans นะครับไป duplicate ตรงนี้ก็ได้ไป copy มา copy นะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็กลับมาที่บล็อกก็วางลงไปตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวา paste คอลัมน์ชื่อคอลัมน์มาแล้วนะครับแล้วก็ที่แถวที่เป็นหมายเลขข้อนะครับที่ตรงกับตัวแปรนี้เราก็ไปใส่เลข1นะครับไปที่แมทเอาเลข1ไปใส่ก็คือว่าพอ user กด button 1เนี่ยให้เช็คว่าคำตอบที่ถูกต้องของข้อนั้นนะเป็นข้อ1หรือเปล่านะครับทีนี้เราก็บอกว่าถ้าจริงถ้าเป็นจริงถ้าข้อ1ถูกนะครับเราก็ไปเอาฟังก์ชันมาชื่อว่า correct answer มาใส่ก็จะให้รันคำสั่งที่อยู่ในฟังก์ชัน collect answer ซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจะกำหนดให้ข้อความ message after answer เนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วก็ message after answer กำหนดว่าให้มีข้อความว่าอะไรก็ไปเอาข้อความจากเซลล์ใน localDB ที่เราต้องการแล้วก็บอกว่าให้ label question text ขึ้นคำว่า collectแล้วก็ image ต่างๆ animation ต่างๆทำงานแล้วก็เพิ่มคะแนนให้1คะแนนแต่ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ใช่1คำตอบไม่ใช่1ให้ไปที่ฟังก์ชันนะครับแล้วหยิบwrong answer ฟังก์ชันชื่อ wrong answer มาใส่ซึ่ง wrong answer ก็คล้ายๆกับ correct answer นั่นเองแต่ว่าต่างกันตรงที่ไม่มีคะแนนขึ้นแล้วก็โชว์ข้อความว่า incorrect นะครับจากนั้นนะครับเราจะให้เขาทำอีกให้เขาเรียกใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ after the user answer นี่ครับไปหยิบฟังก์ชันนี้มาซึ่ง after the user answer เนี่ยเรามีฟังก์ชันอยู่แต่ดูว่าทำอะไรฟังก์ชันนี้ก็จะไฮไลท์นะครับปุ่มสีปุ่มนั่นเองแล้วก็เซตโชว์สกอร์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็จากนั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วก็รีเซตสีของปุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าต้องไปข้อต่อไปไหมหรือว่าข้อที่ทำเนี่ยหมดแล้วนะครับหลักๆของ after user answer ก็ประมาณนี้ซ่อมไว้ก่อนไอ้ซ่อนไว้ก่อนนะครับครับหลังจากที่ทำปุ่ม1เสร็จนะครับเดี๋ยวขอ collapse block ก่อน
ตอนคอลลาปเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะบางทีเดี๋ยวกระเด็นไปที่อื่นแล้วหายากนะครับก็มีข้อดีข้อด้อยนะครับการคอลลาปบล็อกทีนี้นี่ทำเฉพาะของปุ่มหนึ่งทีนี้ให้เราดูพิเคทนะครับคลิกขวาดูพิเคทแล้วก็เป็นบัตทอน2เลยครับเลือกบัตทอน1เปลี่ยนเป็นบัตทอน2แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2ไปเลยครับง่ายไหมครับต่อไปเป็นบัตทอน3ครับดูพิเคทเว้นบัตทอน2เป็นบัตทอน3แล้วก็เท่ากับ3สุดท้ายครับดูพิเคทเว้นบัตทอน3เป็นบัตทอน4แล้วก็ collect answer เป็น4ละแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบล็อกที่อยู่ในหน้าScreen Quiz App นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับหน้านี้นะครับงั้นคลิปนี้นะครับขอคุณชิปขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราย่อตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้collapse block นะ collapse block collapse block โอ้ยนะครับจะได้ไม่กินที่แล้วก็ collapse block นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ